ระเยซูเจ้าสอนเราให้เตรียมตัวเพื่อพบกับพระเจ้าในวันเราจากโลกนี้พระเยซูเจ้าเตือนเราให้เฝ้าระวังเพราะเราแต่ละคนไม่รู้จักวันเวลาเราตายดังนั้นควรดำรงชีวิตในศีลในพรของพระเจ้ามิเช่นนั้นในวันที่เราตายเราไปเคาะประตูสวรรค์ก็มีคำตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเช่นจากมีคาบทที่6ข้อที่8มนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงบอกท่านไว้แล้วว่าอะไรดีและพระยาเวทรงประสงค์สิ่งใดจากท่านคือให้ท่านปฏิบัติความยุติธรรมและรักความดีงามและดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่านจากบทจดหมายนบุญเปาโลถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่1บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่8นบุญเปาโลเตือนเราว่าพระเจ้ามิได้เรียกเราให้มาเป็นคนสกปรกลามกแต่เป็นคนศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนควรใช้ร่างกายของตนด้วยความศักดิ์สิทธิ์และด้วยความเคารพความเคารพความเคารพความพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์